สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้เดินมาถึงจุดที่เป็นเรียกว่าวิวพอยต์นะครับของทักซังนะครับซึ่งเราจะมองเห็นนะครับฝั่งนู้นครับผมนะครับที่เป็นทักซังหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่เวลาคุณมาเที่ยวในที่ภูฏานนะครับแล้วคุณจะต้องมานะครับมาปีนเขาขึ้นมาเพื่อมาชมความงามของวัดแห่งนี้นะครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะแปลได้ตรงๆตัวว่าเป็นวัดถ้ำเสือนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดคนที่นี่จะเรียกว่าทักซังนะครับเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าครับผู้ร่วมทริปของเรานะครับว่าเมื่อใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆในการปีนเขาขึ้นมานะครับเขารู้สึกยังไงบ้างกับการที่มาพบกับสิ่งที่สวยงามแบบนี้นะครับเริ่มแรกก่อนเลยครับขอเป็นน้องเบิร์ดก่อนละกันผู้ร่วมทริปของเรานะครับเดินเข้ามาเลยครับครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับโอ้ตอนแรกถอดใจมากเลยเพราะโอ้โหเหนื่อยเหงื่อแตกจะเป็นลมปวดท้องทุกอย่างต่อขึ้นมาคุ้มค่ามากครับใช่ครับก็คุ้มค่ากับวิวที่สวยๆแบบนี้เลยสุดยอดถ้าแบบนะครับไม่แข็งใจมาคงแบบคงไม่เห็นที่อะไรที่มหัศจรรย์อย่างนี้ครับใช่เพราะตอนแรกพี่ก็เห็นน้องเบิร์ดเนี่ยรู้สึกว่าจะถอดใจแล้วตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องไปส่งน้องเบิร์ดลงข้างล่างแล้วหรือเปล่านะครับนั่นคือน้องเบิร์ดครับอีกคนหนึ่งพี่แอมครับอีกหนึ่งมุมมองของพี่แอมครับเป็นครั้งที่2นะครับ second time ของพี่แอมที่มาเที่ยวที่นี่นะครับ dance for peace นะครับเต้นเพื่อสันติภาพนะครับนะครับพี่แอมรู้สึกยังไงครับเมื่อมาถึงทักซังครั้งที่2แล้วจริงๆครั้งนี้รู้สึกว่าเดินใกล้กว่าครั้งแรกแต่ว่าเหนื่อยมากกว่าใช่เพราะว่าอากาศมันเย็นมากนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราหายใจไม่คล่องใช่ไหมครับเราก็จะพักยกในการแบบนั่งหายใจตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็มาเจอน้ําแข็งเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมาถึงแล้วเป็นไงครับพี่แอมรู้สึกว่าได้มาเจอสิ่งที่มนุษย์ทำได้แล้วมหัศจรรย์มากใครจะคิดว่าแบบจะมีวัดอย่างนี้บนภูเขานี้ทำได้ยังไงทำได้ยังไงเราแบบมีความอึ้งมากในเรื่องของที่ในการสร้างบนยอดเขาแล้วสูงมากนะครับแล้วก็เป็นการสร้างที่เป็นการใช้มวลน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็คือใช้ปูนแล้วก็ใช้ไม้ที่ค่อนข้างหนักมากนะครับหินด้วยต่างหากแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นครับคุณผู้ชมโดยที่เราจะต้องลงนะครับทางไหนครับพี่แอมพี่แอมลองชี้ทางให้ผมดูหน่อยลาดชันนะครับเราก็จะปีนลงไปครับแล้วก็เพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็จะมีไกด์ของเรานะครับไกด์ของเราคุณภูบาครับนี่นะครับที่คอยแนะนําว่าอันนี้คืออะไรนะครับผมครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันฝั่งนู้นนะครับเรา3คนก็ขอปิดเบรกช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราขอขอบคุณนะครับน้ำดื่มจากสวรรค์จากนะครับบนเทือกเขาของเรานะครับเราทำให้เรามีกำลังมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันฝั่งนู้นครับสวัสดีครับ我觉得还可以啊